สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราคงไปมองอดีตประเทศไทยของเรานั้นไม่เคยโดนไม่เคยอยู่ในสภาพของสงครามตรงนั้นอาจจะเป็นความไม่คุ้นเคยแต่ในช่วงนั้นสถานการณ์ของไทยนั้นล่อแหลมแล้วก็กำลังมีปัญหาเวียดนามนั้นกำลังลุกลานกำลังคืบคานเข้ามาสู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยนั้นก็ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านของภูมิภาคนี้เลยทีเดียววันนั้นทุกคนในโลกนี้แม้กระทั่งคนไทยหลายๆคนนะครับก็คิดว่าประเทศไทยนั้นจะต้องประสบปัญหาเป็นแบบลักษณะของโดมิโนเขาเชื่อว่าทั้งภูมิภาคนี้มันจะล้มทั้งแผงแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับว่ากวนที่ถือว่าสนับสนุนเวียดนามไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นจีนนั้นกลับกลายมาเป็นแตกคอกันและจีนนั้นช่วยประเทศไทยในการหยุดยั้งการบุกรุกของเวียดนามอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ในโลกนี้คนหลายๆคนนั้นคิดไม่ถึงครับคาดไม่ถึงจริงๆว่าคอมมิวนิสต์เกิดแตกคอกันได้อย่างไรก็เป็นเพราะว่ากลเม็ดกลยุทธ์ของประเทศไทยถ้าประเทศไทยของเราไม่มีผู้นำนะครับที่มีวิสัยทัศน์ที่มีความคิดอันแหลมคมและก็ไม่คิดที่จะกู้บ้านกู้เมืองแล้วก็คงไม่มีวันนี้วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับพันเอกถนัดคอมันเป็นผู้ที่ก่อตั้งอาเซียนจนครบอายุ50ปีต้องขอบคุณท่านนายกคึกฤทธิ์ที่ไปจับมือพูดคุยกับท่านเหมาเจ๋อตุงท่านนายกชาติชายนั้นถือว่าเป็นผู้ที่เป็นนักการทูตผู้ที่รู้จักสร้างความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งท่านนายกอนันต์นั้นก็เป็นนักการทูตเช่นกันที่ไปต่อยอดสร้างความสัมพันธ์กับทูตจีนในองค์การสหประชาชาติจนกลายเป็นคอนเนคชั่นหรือต่อสายตรงสู่การเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับท่านเหมาเจ๋อตุงซึ่งตอนนั้นท่านเหมาเจ๋อตุงก็ถือว่าไม่รับแขกแล้วแต่ท่านเหมาเจ๋อตุงนั้นให้ความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประวัติศาสตร์สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอนาคตของภูมิภาคในยุคนั้นเลยทีเดียวเราคงต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าอีกแล้วล่ะครับว่าหลังจากนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงมาถึงวันนี้นั้นเขาเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ